Hello! Could you tell me? สวัสดีครับสวัสดีครับคุณจีเอาพูดไทยได้สวัสดีครับคุณแม่สบายดีไหมสบายดีครับคุณจีมีจะครบเลยทำยังไงดีโอ้เธอจริงจริงทื่อมากเลยฮะอย่างนี้มันตัดไม่ขาดเห็นไหมครับมันเธอจริงจริงมาจากไหนอ่ะมันเป็นมีดที่เก่าเก็บมากเลยฮะเรียกว่าใช้งานไม่ค่อยได้เลยนะฮะคุณจีเดี๋ยวคุณจีช่วยแนะนำตัวนิดนึงได้ไหมคุณเป็นใครมาจากไหนเนี่ยวันนี้ในทางของคุณผู้ชมหน่อยบางคนก็เคยเห็นคุณเนี่ยมาจากฝรั่งเศสครับมาจากฝรั่งเศสใช่ครับแนะนำยูคอมพานีนี่เองโซลิงเกอร์เป็นบริษัทที่เกี่ยวกับนวัตกรรมใหม่จากฝรั่งเศสครับใช่ครับไปนวัตกรรมจากฝรั่งเศสในการรับนี่โดยตรงใช่ครับแล้วมีสินค้าหลายสินค้าหลายประเภทครับแต่วันนี้เรามาเสนอสินค้าที่รับมีดอเล็กประสงค์ครับวันนี้โอเคใช้งานไม่ยากด้วยนะครับเมื่อกี้นี้เราพูดถึงมีดที่ค่อนข้างคู่ขยันในการพิสูจน์มาดูมากเลยอะดูตรงนี้นะตรงนี้ตัดแกะยังไม่เป็นไรคือเขาค่อนข้างคู่เลยได้เดี๋ยวลองดูนะฮะทำอย่างไรคุณผู้ชมครับตรงนี้ไม่ลำบากเลยดูดีครับเป็นการรับมีดที่หงายด้านตรงขึ้นใช่อย่างนี้ครับมีดที่2กับ3แค่นี้ครบแล้วเหรอพอแล้วครับใช่ไม่ต้องกดแรงเดี๋ยวก็ลองไม่ต้องกดแรงจริงไหมฮะรู้ไหมครับโอ้โหกดไหมกลิปเลยคุณผู้ชมว้าวนี่แค่รุ่นไป3ครั้งไหมคุณแม่มันสิ่งไม่ได้ขนาดนี้เลยเหรอไม่ได้อย่างที่คิดอ่ะเป็นได้อย่างไรเวลาไม่กลับไปกี่วินาทีไม่กี่วินาทีใช่ครับเดี๋ยวขออนุญาตนิดนึงคุณจีขออนุญาตเดินกดนิดนึงปกติไงนี่ครับโอนไปจะมีสัญลักษณ์อยู่ด้านหน้าใช่ทีนี้แล้วของเบาลงแย่หรือว่าชาลงด้วยนะครับเลยมีความเบาโอ๊ยมีปัญหาแล้ววันนี้ความสนใจตรงนี้หลักการได้จริงครับเป็นยังไงครับทำไมครับเอาออกมานิดนึงใช่ก่อนท้องในเราเลยใช่ครับท้องในก่อนอ๋อส่วนเราก็ใช่แล้วก็วางบนโต๊ะโอเคนี่คือวิธีการรับกรรไกรเดี๋ยวดูด้วยกันนะครับใส่ดองที่เป็นกรรไกรขับก่อนนะครับพวกเราติดพลาสติกหนึ่งเอารู้ขึ้นมาเหมือนกันเห็นไหมครับแม้แต่ด้านที่มีคมนะฮะหรือด้านที่เป็นรอยหยักก็คือใช้ได้ทั้งคู่อยู่แล้วนะครับสองแค่นี้คมเลยคมหรือเปล่าโอ้โหตัดกระดาษง่ายมากนะครับนะคือวันนี้ก็จะคมที่ปลายก็จะตัดได้นะครับชั่วโมงนี้เราไม่ตัดยากครับแต่เราจะตัดกิ่งมะยมกันนะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะไปตัดตะไคร้กันนะครับไม่มีเลยผมรอเล่นนะฮะมาอ่านเดี๋ยวขออนุญาตโชว์นิดนึงตัดตรงไหนดีตรงไหนดีตรงนี้นะเฮ้ยเออต้องอย่างนี้อีกรอบหนึ่งบางคนเห็นไม่ชัดหนึ่งสองสามเออกิ่งมันหนากิ่งมันเอาด้านนี้ด้านนี้ดีกว่าไหมตรงไหนหนึ่งสองสามโอ้โหอย่างนี้เลยโอ้ใช่ครับคมกริบนะฮะผมนี่เสียวมือเลยจริงๆเดี๋ยวโยนทิ้งก่อนไม่คมเป็นไงนะครับหูไปเนี่ยเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นใช่ไหมครับนี่กดแรงๆขึ้นนะขาตรงครับมันไม่ไปจริงๆนะจริงๆนะโอเคเดี๋ยวก่อนมันจำได้ประสิทธิภาพมันไม่ได้มีแค่นี้ใช่ไหมไม่ได้มีแค่นี้ครับอันนี้คือปอกแบบปอกเปลือกคือปอกได้ง่ายมากๆมันทำได้อื่นเองครับชุดครับใช่ใส่ตัวนี้ด้วยวางไงครับเอาตัวนี้นะครับที่เป็นใบแบบใบโค้งสองข้างหน้าใบข้างในหนึ่งนี่ขนาดสนิมเปื่อยนะคุณผู้ชมฮะของที่ไม่ได้กดแรงไม่ได้กดแรงดูตรงนี้นะคุณผู้ชมฮะนี่คือกระดาษที่เป็นกระดาษที่เอกสารนะครับผมไหมผมไหมเดี๋ยวลองดูด้วยกันโอ้ผมนี่เสียวสันหลังว่ามเลยนะฮะอย่าทะเลาะกับคุณจีนะครับคุณผู้ชมโอ้ใจหายครับดีใจดีด้วยนะฮะโอ้โหนะหล่อขนาดนี้คุณจีฝากหน่อยหลายคนชมอยู่อยากเสื้อคุณจีครับคุณจีขายได้ในคุณจีบอกเขาหน่อยว่าทำไมถึงควรมีตัวนี้กันถ้าคุณผู้ชมที่อยากลองที่อยากทำความสะอาดต้องซื้อสองชิ้นได้ด้วยเก็บหนึ่งชิ้นครับในครัว
ี้เขาอยู่ด้านในก็ดูไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมเครื่องมือใช่ไหมเครื่องมือโอ้โหนี่ฮะอันนี้นี่ยังไม่ต้องพูดถึงนะฮะไม่เกี่ยวกันเลยแล้วยังไงอ่ะคือมันไม่ใช่ใช่กับใบมีดใบมีดธรรมดาแต่ปัญหาคือองศาครับพิษองศาตลอดตัวใบมีดคิโต้ต้องหลัก25องศาครับจริงครับใหญ่มากยิ่ง